ู่กับมายแมมิโกะนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนมายก็จะมารีวิวกันแดดที่มายใช้อยู่นะคะเป็นกันแดดที่ no sponsor นะจ๊ะอันนี้คือใช้อยู่เองแบบจริงๆแล้วก็เราใช้มาสักพักแล้วเรารู้สึกชอบมากๆนะคะก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่ามันดียังไงมีข้อเสียอะไรตรงไหนบ้างเป็นกันแดดแบบแท่งนะใครที่ดูคลิปแต่งหน้าเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะคะที่เป็นแท่งฟ้าๆเนอะเป็นของแบรนด์ Vanilla Co ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะทุกคนก็คือ Vanilla Co Hello Sunny Essence Sun Stick นะคะ SPF 50 PA นะคะตัวนี้เขาก็ใส่สารกันแดดมาให้เราเยอะมากๆนะคะส่วนตัวนะคะไม่ไปเจอตัวนี้ได้ไงเนอะไม่ก็แบบว่าเล่นช้อปปี้เนี่ยแหละค่ะทุกคนแล้วก็ไปเจอร้านนึงนะคะเขาขายเป็นกันแดดตัวนี้นะแล้วก็เลยแบบว่าสนใจก็เลยสั่งมาลองใช้ดูก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบใช้ดีอะไรนะคะแต่สุดท้ายก็คือมาปักใจที่กันแดดตัวนี้แบบไม่กลับไปใช้แบบอื่นเลยนะเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะทุกคนที่แรกเราก็นึกว่าเป็นแบบแท่งเนี่ยมันจะใช้ยากมันจะเหนียวเนอะหนักไหมจริงๆคือไม่นะคะกันแดดแบบแท่งเนี่ยค่ะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เป็นไอเทมที่แบบว่าเฮ้ยเพิ่งเกิดขึ้นหรืออะไรนะแบบว่ามันมีมานานแล้วนะคะตัวเนี้ยกันแดดแบบแท่งมีหลายยี่ห้อมากๆนะแบรนด์ไทยก็มีทำแล้วนะคะทุกคนอย่างเมอริสก้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาก็มีกันแดดแบบแท่งเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราชอบแบรนด์นี้นะเป็นแบรนด์แรกที่เราซื้อมาลองใช้เป็นกันแดดแบบแท่งนะคะอันนี้เขาจะมีถึง3สีด้วยกันถ้าจำไม่ผิดนะคะจะมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีนี้นะคะตัวนี้นะคะทุกคนเขาเคลมว่าเหมาะกับคนผิวมันนะคะช่วยควบคุมความมันเดี๋ยวขอพูดถึงตรงช่วยควบคุมความมันก่อนนะคือเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้เราก็ใช้กันแดดตัวนี้นะคะมันก็ยังมีความมันอยู่เห็นปะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช่วยคุมมันอะไรมันก็ปกตินะคะทุกคนก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนใครที่ต้องการซื้อกันแดดตัวนี้มาเพื่อควบคุมความมันเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อนะคะไปซื้อแบรนด์อื่นนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นมันยังมีความมันอยู่มันไม่ได้ช่วยคุมมันอะไรมันก็ปกตินะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแต่ว่าเรื่องการกันแดดอะป้องกันการที่ทำให้ผิวเราไม่หมองคล้ำขึ้นเนี่ยตัวนี้ช่วยจริงๆนะคะแล้วก็ทาง่ายเดี๋ยวจะทาให้ดูด้วยนะคะแต่เขาก็เคลมว่ากันแดดตัวนี้สามารถพรางรูขุมขนของเราได้นั่นเองนะก็คือหลังจากเราทาสกินแคร์เรียบร้อยเราทากันแดดตัวนี้เราจะรู้สึกได้เลยว่าตอนเราทารองพื้นเนี่ยมันจะเรียบๆนะมันจะเหมือนแบบมันไม่ตกร่องอะค่ะตัวนี้มันเหมือนแบบพรางให้ผิวของเรามันเรียบแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นอะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องไปลองกันเองนะส่วนตัวคือมันดีมันทำให้การลงรองพื้นมันง่ายขึ้นจริงๆนะแล้วก็เรียบเนียนดีด้วยนะคะแบบพรางพวกรูขุมขนที่มันกว้างในบางวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้รูขุมขนกว้างใช้กันแดดตัวนี้ก็ช่วยได้นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่มากเลยขนาดนั้นนะคะทุกคนก็คือกันแดดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นพรางไพรเมอร์ได้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะลงรองพื้นเนี่ยแล้วทาตัวนี้ก็เราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเรามันเรียบเนียนมากขึ้นลงอะไรก็ง่ายขึ้นนะคะเนื้อของเขานะคะทุกคนมันก็จะเป็นสีฟ้าเขียวมิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ความเยอะของมันเดี๋ยวไม้จะหมุนให้สุดเนาะมันมีแค่ไหนให้เรานะคะนี่หมดแล้วนะคะมีแค่นี้นะคะที่เขาให้เรามาแต่ไม้ใช้ไปบ้างเล็กน้อยมันก็เหลือประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นานอยู่นะกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนไม่มีสีนะคะทุกคนไม่ทิ้งคราบขาวไว้เลยนะกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแอปเปิลมิ้นนะคะให้ความสดชื่นเวลาทาไปเนี่ยคืออะไรที่เกี่ยวกับมิ้นเนี่ยบางคนเขากลัวว่ากลิ่นมิ้นกลิ่นอะไรพวกนี้ก็จะนึกว่าเฮ้ยมันจะให้ความเย็นหรือเปล่ามันจะแสบหน้าหรือเปล่านะตัวนี้ไม้บอกเลยนะไม่เป็นนะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกแบบว่าแบบแสบตาหรืออะไรนะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนแกทากันแดดปกติทั่วไปคือสบายหน้ามากๆนะคะแทบไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของแอปเปิลมิ้นนั่นเองนะก็จะเป็นกลิ่นแบบเฟรชหอมๆนะคะทุกคนราคาเต็มของกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณ800บาทนะคะแต่หมายซื้อมาประมาณ700บาทเนอะถ้าใครอยากจะซื้อร้านเดียวกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ใน Shopee ไว้ให้แล้วกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ของเขาหมดยังเราเข้าไปดูกันได้นะคะแต่น่าจะยังไม่หมดนะคะทุกคนตัวนี้นะคะทุกคนเขาเคลมว่าสามารถทาหน้าแล้วก็ทาตัวได้นั่นเองนะแต่ส่วนตัวหมายจะแนะนำสำหรับใครที่เฮ้ยอยากเอามาทาตัวด้วยนะคะก็ซื้อมา2อันนะคะทุกคนทาตัวอันทาหน้าอันนึงมันจะได้แบบว่าไม่แบบว่าเรียกอะไรมันอาจจะสกปรกได้เนี่ยตัวเรามันมีขี้คายอาจจะไม่ได้ขัดเรามาใช้กันหน้าด้วยมันอาจจะทําให้เกิดสิวได้สิวตันอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนก็แนะนําให้ซื้อมา2อันสําหรับใครที่อยากจะเอามาทาตัวด้วยนะจ๊ะก็คือทาง่ายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทากันเลยค่ะวิธีการทานะคะทุกคนคือง่ายมากๆนะมันก็จะมาทาทุกคนดูนะคะว่าทายังไงนะคะแล้วทายังไงมันถึงจะซึมเข้าผิวเนาะนี่นะคะทุกคนเป็นแพ็คเกจของเขานะคะแรกที่ทุกคนใช้เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าใช้คอนโทรลยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยชินแต่พอใช้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะถนัดเองนะคะเราก็จะรู้ว่ามุมหน้าของเรามันควรจะทาอะไรยังไงตรงไหนนะวิธีการทาของไม้เนี่ยนะคะคือไม้ไม่ได้ทำตามคลิปเขานะไม้ทำตามตัวเองที่ตัวเองแบบว่าถนัดนะคะมันก็จะอย่างนี้เลยเอาจากแก้มก่อนนะคะมันก็จะปะเห็นปะมันจะเหมือนมีคล้ายๆฟิล์มบางๆนะคะเคลือบอยู่
แล้วก็มาข้างนี้นะฮะไม้ใช้ตัวนี้ตอนที่ไม้เป็นสิวนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ทําให้สิวของไม้เนี่ยมันแอคทีฟเพิ่มแต่อย่างใดนะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวนะคะแต่สิวที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยน่าจะเกิดจากสิวที่ไม้กําลังจะมีประจําเดือนนะคะส่วนเนี่ยไม้ก็ไปแบบว่ากดเล่นนะคะมันก็เลยเป็นแผลแต่จริงๆไม่ควรไปกดเล่นนะคะเวลาสิวขึ้นอันนี้ก็เหมือนจะขึ้นสิวอักเสบเนี่ยข้างล่างเราก็อย่างนี้เลยนะคะมันจากคางลงมาเสร็จแล้วเราก็ลงมาที่คอต่อตัวเนี้ยไม่รู้สึกว่าทาเท่าไหร่ก็ได้นะคะมันหมดยากเหมือนกันนะคะตัวเนี้ยต่อมานะคะก็มาทาที่หน้าผากกันนี่ทาขึ้นไปแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยชินนะคะแต่พอทาไปเรื่อยมันจะชินเองไม่รู้เว้นไว้ที่จมูกเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่สไลด์ดั้งลงมาแล้วก็ข้างๆจมูกแค่นี้เสร็จแล้วนะคะง่ายมากตัวนี้พอทาเสร็จแล้วเราจับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันแบบมีฟิล์มเคลือบหน้าอะไรอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบฟิลแบบนี้หรือบางคนอาจจะชอบแบบปาดเสร็จแล้วก็ลงพื้นได้เลยอันนี้ก็ต้องลองสัมผัสกับตัวเองดูนะลองเอาไปใช้ดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่ไม้ทากันแดดมานิลาโคตัวเนี้ยไม้ก็จะตบอย่างนี้นะคะให้ทั่วใบหน้าและลำคอให้กันแดดเนี่ยมันซึมเข้าผิวนะคะมันจะได้ไม่ดูเหมือนแบบว่าเกิดกังอยู่ที่หน้าประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกหนักหน้านะส่วนที่คอเนี่ยมันก็จะลูบๆเอานะคะไม่ใช่วิธีการตบนะมันจะได้ไปทั่วหลังคอด้วยเรียบร้อยฮะหลังจากเราทาเสร็จเนี่ยเราก็ทารองพื้นต่อได้เลยทาแป้งต่อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทาของเราเนอะใครอยากจะเอาไปทําตามเนี่ยก็ไปทําตามมันได้เลยนะมันก็จะรู้สึกสบายหน้ามากถ้าใช้วิธีเดียวกับไม้นะคะเมื่อกี้นะคะทุกคนก่อนที่มันจะทากันแดดนะมาได้ทาสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใช้กันแดดนะจะเห็นได้ว่าไม่เกิดขุยเกิดคราบบนใบหน้านะคะไม่เป็นก้อนไม่เอาเนื้อครีมออกมานะคะเพราะว่าไอ้เจ้ากันแดดตัวเนี้ยของมานิลาโคเขาได้เคลมมาว่ามันจะเหมาะกับทุกสกินแคร์ที่ทาไปนะคะมันจะไม่ทําให้เกิดขุยเกิดข้ามนั่นเองนะโอเคทุกคนเราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะว่ากันแดดตัวนี้มันเหมาะกับใครนะคะแล้วสมควรซื้อไหมสมควรตำหรือเปล่านะคือตัวนี้เขาเค็มว่าเหมาะสำหรับคนผิวมันใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าคนผิวแห้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยคุมมันแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าแห้งด้วยนะทุกคนแต่มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะมันก็เหมาะกับคนผิวแห้งด้วยคนผิวแห้งก็ควรจะได้รับความชุ่มชื้นด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ฟิกแค่คนผิวมันคนผิวแห้งก็สามารถใช้ได้นะทุกคนแล้วที่เขาเค็มว่าช่วยทําให้เนี่ยลดความมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือยังให้ความมันอยู่นะคะทุกคนเนี่ยก็ประมาณนี้เลยซึ่งมันปกติของไม้อยู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกันแดดตัวเนี้ยก็ถ้าใครเป็นคนผิวหน้ามันมากๆแบบเราก็อย่าไปคาดหวังมากก็มันจะช่วยคุมมันนะคะถึงเขาจะเค็มมาก็ตามนะจ๊ะส่วนตัวไม้นะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะไม้ชอบตรงที่เขาให้ SPF มาเยอะนั่นเองนะ SPF 50บวกนะคะแล้วก็นางเนี่ยใช้ง่ายนะคะปาดไปนะคะแต่ก็แนะนำนะสำหรับใครที่แบบรู้สึกปาดแล้วยังรู้สึกเกลอะกรังที่หน้าเนี่ยก็ใช้วิธีไม้นะคะปาดเสร็จแล้วตบให้ทั่วไปหน้าและลำคอนะคะมันจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาแต่มีกลิ่นแล้วก็ยังจะรู้สึกได้ว่าเรายังทากันแดดอยู่ก็ต้องไปลองใช้กันเองนะตัวเนี้ยมันรู้สึกดีจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องซื้อแบรนด์เดียวกับเรานะอันนี้มันก็รู้สึกว่ามีความแพงอยู่เหมือนกันนะคะราคา 7-800 นะคะทุกคนหรือใครสามารถหาซื้อถูกนี้ได้นะคะก็ลองซื้อมาใช้กันได้นะแต่กันแดดตัวนี้ก็อาจจะแพงไปซะหน่อยนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวไม้ก็ชอบนะคะแล้วมันก็โอเคกับเราด้วยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเนาะจะผิวขาวผิวดำผิวคล้ำแค่ไหนนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันหมดนะคะเฉพาะในตัวสีเขียวมิ้นตัวนี้นะส่วนตัวที่เป็นกันแดดแบบสีเหลืองกับสีชมพูตัวนั้นนะคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้กับทุกสีผิวไหมก็ต้องลองไปหาอ่านกันเอาเองนะคะกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนจะไม่ทําให้สีผิวเปลี่ยนนะคือจะไม่ปรับให้หน้าของเราเนี่ยมันขาวขึ้นนะคะหลังจากที่เราทานะเพราะว่ามันจะเป็นแบบกันแดดแบบกันแดดจริงๆอะแกไม่ได้แบบมาเพิ่มความขาวให้หน้าเราบางทีเนี้ยกันแดดบางยี่ห้อนะคะเขาจะเพิ่มความขาวให้กับหน้าเราด้วยคือเราไม่ต้องการเราต้องการสีผิวของเราแต่แค่เอากันแดดเนี่ยมาทาเคลือบนะคะแค่นั้นแต่บางยี่ห้อเนี่ยเขาทําเกินหน้าที่ไงแต่ก็แล้วแต่ว่าใครชอบนะคะแต่แบรนด์เนี้ยผิวเราเป็นสีไหนทาไปคือเป็นสีนั้นแหละค่ะทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มความขาวไม่ทําให้หน้าเป็นคราบนะคะอันนี้ก็แนะนํามากแล้วตัวนี้นะคะทุกคนเขาเคลมมาว่าสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้คืออันเนี้ยแบบ
แกมันจะเป็นไฮไลท์ยังไงแบบทาลงไปหลังจากแต่งหน้าเสร็จหรอหรืออะไรนะคะถ้าใครเคยลองใช้ในการที่เอานางมาเป็นไฮไลท์นะสำหรับคนที่มีตัวนี้อยู่กับตัวแล้วเอามาใช้เป็นไฮไลท์นะใช้ยังไงอะแกคอมเมนต์มาบอกกันนิดหนึ่งนะคะคือเขาเคลมจริงๆนะว่าสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้นี่ก็งงเต๊กเลยนะคะคืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันช่วงที่มีโควิดแบบนี้นะคะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงด้วยนะคะหาอะไรมาทำนะคะค่าเวลาไปสำหรับคนที่โดนกักตัวอยู่บ้านทำงานที่บ้านนะคะก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยแล้วก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องทำงานหน้าคอมใช่ป่ะมันก็สามารถทำให้หน้าเราคล้ำได้นะก็หากันแดดมาทาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ออกกำลังกายในบ้านนะคะให้เหงื่อมันได้ออกบ้างนะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะทุกคนโอเควันนี้มันก็ต้องขอตัวลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายGot so much love, I got so much patience, I've learned